ามันบ
เขาเขียนไว้นะอาจารย์ปลูกวันนั้นเขามาทำสามต้นเดี๋ยวอาจารย์ต้นแน่นอนมีไหมมีแค่ครับเดี๋ยวอาจารย์ปลูกอาจารย์ทำไมไม่ขึ้นเกาะรถมาต้นตะโกนที่หลวงพ่อปลูกสามต้นสวยงามจะเดินเติบโตงอกงามเหมือนกับชอบน้ำดื่มไหมน้ำดื่มชอบเป็นปุ๋ยนะใครมาดูแลนะมีปุ๋ยด้วยนะเจอต้องมาเบิ่งเรื่อยๆพอมันพอดีเป็นร่มเงาเลยพี่พอมันโตขึ้นมาก็เป็นร่มแถวนี้พวกเราเป็นกองเชียร์หลวงพ่อไม่บรรยับบรรยังหลวงพ่อบอกชอบปุ๋ยด้วยพี่ไปไหนบ้างแล้วก็ปุ๋ยมาใส่กันใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยบ้านก็ตายตายวะเดินแล้วเดินไปมันกินระบวกมันใส่ประมาณนั้นแล้วก็ทุกคนนะคะนานๆใส่ทีนึงกาว่ามากไปมันก็ไม่ดีน้อยไปมันก็ไม่ดีสายกลางนะโอ้ยทำรองเท้าไม่เหนื่อยอย่างนี้เลยค่ะวันนี้ตาผ้าเราหนังเลยน่าดูเลยค่ะออกแพ็คแพ็ควิ่งเขาให้ออกกำลังกายเขาให้โดนแดดเด้อผู้หญิงจะได้ไม่เป็นกระดูกพรุนเขาบอกแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปดูตรงนั้นหรือว่าประตูเขาปิดอยู่เพราะว่ามือนั่นมาปลูกน้ำกระเจ้าอยู่อยู่ด้านนั้นกว่าแถวนั้นได้ค่ะโอ้แถวนอกครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปดูเพราะว่าเขาถ้าวันที่14 สิงหาเนี่ยถ้ามา5ทั้งพระองค์นะคะมา5พระองค์เลยจ้ะบ้านตากหลวงพ่อ14 สิงหาดังระเบิดตะโล่เลยค่ะเดือดแต่ทองคำเยอะค่ะมาห้าพระองค์จังหวัดหนักหน่อยค่ะไหนจะน้องพระเจ้าแผ่นดินไหนจะลูกพระเจ้าแผ่นดินไหนจะหลานพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลวันที่เท่าไหร่ขึ้นจังรู้ละวันที่14เลยค่ะหลวงพ่อสี่ไหนก็ยอดฉัตรห้าที่หาที่หาถ้าเป็นจริงกันนะคะห้าพระองค์14ที่หาอ๋อ14ที่หาหล่อฉัตรทองคำฉัตรทองคำสาธุหลวงตาสาธุด้วยแอมมาเปลี่ยนปุ๋ยนะเจ้าค่ะก่อนแล้วถอยรถไปใกล้ๆเลยนะน้อมพักสันหลวงพ่อถามผู้หญิงน่ะเขาให้เราแต่งแดดเพื่อจะได้ไม่โรคกระดูกคุณเออนี่ถูกตาเป็นคนเดียวประตูนี่ให้ไปนะมันแม่นอยู่ตีตาวันหลังวันหลังก็ดูตั้งแต่หนึ่งเลยหลวงพ่อไปตักหลวงพ่อกลับดีกว่าเจ้าค่ะวันหลังหลวงพ่อเขาอยู่ที่นู่นที่เดียวพ่อมาปลูกอะไรเขาขุดเฉยๆด้วยคู่เดียวเลยมาลุงก็ไม่ได้เปิดเลยเขาไปพักผ่อนด้วยต้องประสานทั้งนี้ครับเดี๋ยวมันแห้งๆไม่เป็นเพราะพี่แอมไม่ประสานนะพี่แอมเป็นคนชวนไม่ชวนดูต้นไม้เขามาสานสานเนี่ยก็จะกลับไปแล้วพี่อารินไปนะก็ช่วยไม่ห่วงหรอกห่วงแต่หน้าแม่กันนะ